สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับอังคจรทีวี2017อยู่กับเกม Mouse and Blade Warband นะครับในมอด Trojan War นะครับสงครามแห่งกรุงทรอยจากคลิปแรกนะครับตอนที่แล้วเราเริ่มคลิปมาแล้วเราก็ไปดูพวกยูนิตพวกเมืองต่างๆในมอดนะครับแล้วก็ได้เปิดสงครามกับกรุงทรอยอาณาจักรทรอยนี่นะครับไปนิดหน่อยผมก็กลับไปที่เมืองแล้วก็เรียกระดมพลขุนพลของอาณาจักรมาบิดอสเนี่ยครับมาบิดอนของเราเนี่ยฮะมาคราวนี้ผมตั้งใจจะมายึดเมืองนี้นะครับเพราะว่าอาณาจักรเรามีป้อมอยู่แค่สองป้อมมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านละหนึ่งใช่มีสองหมู่บ้านนะครับแต่ว่าหลอดเรานี่เยอะมากผมก็เลยว่าจะยึดเมืองต่างๆเพื่อจะยกให้กับหลอดเรานะครับก็มาเจอกับกองกำลังของเฮกเตอร์นะฮะนี่นะเจ้าชายเฮกเตอร์แห่งกรุงทรอยนะครับขุนศึกแห่งกรุงทรอยนะเฮกเตอร์แต่ว่าเฮกเตอร์ในเกมมันก็น่าจะยังไม่เก่งเท่ากับในหนังนะในบทภาพยนตร์โอเคคลิปนี้ผมตั้งใจจะยึดป้อมของกรุงทรอยถ้าสามารถเข้าตีกรุงทรอยได้ก็จะตีเลยนะฮะโอเคงั้นมาถามสงครามกันก่อนเลยแล้วกันไกลวิ่งเข้าใส่เลยมากันเยอะมากันเยอะเขาก็มาแล้วจะสี่กองว่าเราขนาดไหนกว่าครับเฮกเตอร์คุณคอร์เฮกเตอร์ใช่จริงด้วยนะครับรอดเฮกเตอร์ว่ายังไงเราจะยอมตายยอมแพ้ของเฮกเตอร์มีอยู่113ของเรามีอยู่513เกินกันแค่400เองงานนี้ชัยชนะต้องเป็นของเรามาอย่างน้อยคลิปนี้ต้องยึดอาณาจักรทอยเมืองของกรุงทอยให้ได้สัก2เมืองอุ้ยสู้กันในป่าแต่เนื่องจากเรายังเร็วต่ำๆอยู่นะครับผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะโอ้ยม้าสวยนี่ม้าสีทองเราไม่ใช่เป็นผ้าคลุมม้าสีทองมากันเยอะลุยเลยทหารนะครับชุดนี้เหมือนกับในภาพยนตร์เลยนะชุดดำแล้วก็จะเหมือนใส่เป็นกางเกงสั้นๆคล้ายกระโปรงจะใช้เฮกเตอร์ไหมไปจับแล้วกันนะครับเป็นขุนพลของทรอยผมจะปล่อยไว้แล้วกันเอาชื่อเสียงไว้โอ้เฉลยแล้วจับได้แค่5เต็มซะแล้วขี่ให้ลูกน้องเรานั่นไปตอนนี้ผมคุมกำลังได้ถึง200แต่ว่าผมมีกำลังอยู่ในที่กับตัวนี้78นะครับเปลี่ยนแล้วอัพแล้ว
ค้อนนะใครจะใช้ค้อนบ้างทหารปาร์ตี้แล้วผู้หญิงนายใช้ค้อนไหมเราตั้งให้เขาสามารถอัพชุดเกราะเองนะครับชุดเกราะกับม้าเองแต่ว่าอาวุธเนี่ยเราต้องหาให้ใช้ไม่ได้ใส่หมวกได้ไหมหมวกก็ยังสกิลยังไม่ถึงนะเก็บไว้ไว้ขายแล้วกันไปยึดเมืองทรอยใช้เฮกเตอร์กองทัพหลักๆของทรอยได้เนื่องจากทรอยเขาทำสงครามกับหลายอาณาจักรนะครับมันก็เลยสองคนก็ล่อยล้อแต่เรามาถึง500กว่าเฮ้ยจะไปไหนแล้วเนาะนายจะไปไหนเรียบร้อยแล้วมึง693ต่อ73มาธนูอันนี้ด้านหน้าของธนูเดินไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเร็วมาไหมมาไหมธนูเดินไปด้านหน้าก่อนนะครับเอาละทีนี้เลยของธนูเก้าต้อง59โอเคนะครับยิงใกล้ๆยิงมันเริ่มคำสั่งในขาลบผมจำไม่ค่อยได้แล้วมันมีอะไรต้องกดตัวนั้นโอ้ยดุยคนมาเข้าสนับสนุนเอามาเนี่ยนะครับเอามาเนี่ยโอ้ไม่ได้ตั้งมาให้เป็นกองแยกออกมานะครับเป็นเรียงอยู่กับพวกเดินทางเอ้งเหมือนกันแล้วเพื่อนที่เล่นเขาขนาดใจเราจะเราใช้การจัดกองทัพแล้วก็ให้เป็นหมวดเป็นหมู่แล้วค่อยลบไปง่ายเสร็จแล้วทุกคนลุยโอ้ยผมก็ไปช่วยเร็วคือให้ทุกคนพาร์ทนะครับสำหรับมอดโทจันวอร์เนี่ยครับใครอยากเล่นก็ไปสามารถโหลดมอดได้ที่กลุ่มแปรมอดไทยสุวรรณภูมิมหายุทธหรือกลุ่มมอสเอ็นเบดไทยแลนด์กรุ๊ปนะครับใน Facebook นะฮะรวบรวมมอดทั้ง54มอดหน้าเล่นแล้วของมอสเอ็นเบดวอร์แบนด์ดังนั้นก็ใครอยากเล่นก็ไปลองโหลดดูได้นะครับหลายท่านคอมเมนต์มาถามในใต้คลิปนะครับว่าพี่อยากเล่นตัวอันไหนก็มีอยู่ในกลุ่มนะครับมีหมดผมก็ไปเอามาจากนั่นแหละโอเคลุยการบุกเมืองครั้งแรกเป็นยังไงเอ่ยบุกที่ล่างนะครับโอ้ยครับโอ้ยทหารเราชุดแบบเท่มากชุดเหมือนในภาพยนตร์โดนละโดนละเรามากัน500กว่าไม่ได้ดูเลยว่ามีมันมีเท่าไหร่โอ้โหจะมาหมดเลยเหรอ500เลยเนี่ยผมกำหนดฉากในฉากรบทหารผมจะออกมาประมาณทั้ง2ฝ่ายนะครับ250
คนเพราะปกติมันจะตั้งไว้แค่150มันก็ไปโหลดไอ้ Weapon Size ของกระสุนมันจะมีเนี่ยมันดีว่าเพิ่มมันจะมีติดเข้าไม่ได้อ๋อมันมีตัวอะไรมั้ยเนี่ยตอนแรกผมยังจะไม่ห้ามว้าวว้าวเรื่องเพิ่มอยู่นะครับถ้าจะให้บุ๊บบู๊หน่อยนี่ก็จะเวลประมาณ20ขึ้นละตอนนี้น่าจะอยู่ที่4ที่5เวลโอเคคิดได้แล้วจะยกให้ใครเนี่ยครับก็เรามีหลอดเยอะแต่ไม่มีปราสาทกันเลยอ่ะโอ้โหโอเคผมให้คนนี้ก่อนแล้วกันนะตามคิวตามคิวมันก็จะมีผู้ที่ชอบก็จะค่าความสัมพันธ์ก็จะเพิ่มคนที่ไม่ชอบก็จะลดมา1โอ้นี่ลด6เลยเหรอโอ้ใครวะลดทีเดียว6เลยเนี่ยแชร์ให้กับแชร์ของที่ปล้นสะดมได้ให้กับคุณนางทุกคนนะครับเราก็จะได้ค่ารีนาวเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าเงินเราก็จะได้น้อยแต่ไม่เป็นไรชื่อเสียงเราเพื่อชื่อเสียงไปดูสิลูกเมียของหลอดเขาก็จะย้ายมาอยู่ใช่ไหมมาเนี่ยตีต่อกองทัพของคอยไล่คอยไปโชยใครวะเนี่ยไปเนี่ยมามุนใครไม่รู้ตายอย่างเดียวนายต้องตายอ้าวกองทัพเราตามมาไม่ทันนะครับแต่ไม่เป็นไรเราน่าจะสู้ได้โล่งที่โล่งมาในที่โล่งก่อนสหายเดินหน้า19ไปทุบเดินหน้าอีก19ไปทุบใครยังย้ายมันตั้งตัวทุกคนเข้าชาร์จชาร์จลูกพี่ยังเลี้ยวไม่สูงจะปล่อยหนุนกองหลังแล้วกันThank you.
ล้วเอาวิวอัพเล็กซันเดอร์ยังต้องหานะครับดูดิปัดคาโดนสักนิกูเรียนตามหาโลกคิดจับไหมจับแล้วกันปล่อยเอาชื่อเสียงนะโอเคมีชุดไหมป้องกันบวก7ชุดของอิคิลิสป้องกันบวก30นะฮะก่อนนี่เทพมากตามมาบนทั้งหลายเมื่อกี้เห็นอยู่กองทัพหนึ่งมาเฉียดเฉียดมาตรงนี้เฮ้ยนี่มาจากใครอ้าวทรอยทรอยมีอยู่นี่ทรอยมีอยู่นี่ประสาทประสาทยึดประสาททรอยตอนนี้เราแย่งชิงแข่งกันกับอาณาจักรเทสลีนเขาก็พยายามตีประสาทของทรอยเหมือนกันนั่นละตัวเราต้องรีบยกให้ขุนพลเราแต่ละคนมาใครว่าหนึ่งคนอ่ะมีกองกำลังหนึ่งกองเลยยังอุตส่าห์มาร่วมกับเรานะเห็นไหมภาษาที่เป็นไงว้าวโอ้มาแล้วเห็นไหมพวกคุณพลอยพวกกรีดหิมะเหรอบันไดใหญ่หนึ่งบันไดแล้วก็บันไดเล็กอีกหนึ่งนะฮะส่วนใหญ่ทหารเราจะขึ้นตรงบันไดใหญ่นะฮะบุกเอ้ยคำสั่งบุกมันมีเสียงเป่าแตรแล้วมีที่ปองโคมเหมือนกับน้อยสวนภูมินะครับโอ้ต้องติดบ้านเลยต้องไปขีดมันออกไอ้ดิไอ้ดิมันติดบั๊กไอ้หนูน้องตายซะป้อยโอ้ป้อยนี่จากทหารเราเข้ามาเยอะแต่ว่าก็จะติดกันหน่อยWe'll be right back.
ทไปแล้วกันนะอะไรเกียรติยศนะครับเพิ่มขึ้นมาเกียรติยศให้ไทยยกให้ใครดีวะมันไม่มีใครมีเลยแล้วก็ยกให้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งมันก็กับความสัมพันธ์ลบไม่เป็นไรตามคิวแล้วกันนะเนี่ยตามลำดับชื่อนี่แหละใครพักดีมากแล้วก็ให้มากลบสิบเป็นลบสิบเอ็ดแดงเถียบเยอะ1 2 3 4พวกที่เป็นฝ่ายเดียวกันก็จะเขียวครับพวกที่คนละฝ่ายก็จะแดงโอเคยกให้หลอดเรามีคนที่พอใจกลับแล้วเขาจัดงานที่เอเทรนนะครับอ๋อที่เราเพิ่งตีได้โดนกลุ่มทอยมาจะยึดคืนนะจะยึดคืนคิดผิดแล้วเนื่องจากประสาทใหม่ที่ยังไม่ได้อาหารออกไปนะก็เลยอาหารน่าจะป้องกันดีไม่ถึงนายเร่งเดินทางด่วนเลยด่วนเลยเหมือนกำลังโดนล้อมอยู่กลางคืนพักหน่อยก็ยังดีว่ะน้อยให้ทหารได้พักบ้างเออโอเคอาเบลอาเข็มขึ้นจะได้ดุขึ้นอเมซอนชาวนาเพิ่มขึ้นมาเป็นธนูไปแล้วโอ้เราถึกขึ้นมาหน่อยตายง่ายเหลือเกินรู้สึกจะบางมากอาคิลิสรู้สึกในตำนานแล้วตำนานอาคิลิสนี่ครับก็จะเป็นผู้ที่ฟันแทงไม่ได้เนื่องจากเป็นของตนแล้วก็มารดาอาคิลิสเอาตัวของอาคิลิสจุ่มลงไปในแม่น้ําที่ทําให้ชื่อแม่น้ําอะไรผมจําชื่อไม่ได้นะทําให้เหมือนกับอยู่ยงคงกระพันนะฟันแทงไม่เข้าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตอนที่จุ่มเนี่ยแม่ของอาคิลิสจับตรงข้อเท้าลูกชายนะครับตรงข้อเท้าของอาคิลิสจึงกลายเป็นจุดอ่อนของอาคิลิสนะครับอาคิลิสตายด้วยโดนธนูเจ้าชายปารีสยิงธนูเข้าที่ตรงข้อเท้านะครับนั่นคือจุดอ่อนตรงอื่นฟันไม่เข้ายิงไม่เข้าตามตำนานนะครับตามตำนานตำประคากรีกตำนานโบราณกรีกนะครับกรีกโบราณส่วนเรื่องราวของอาคิลิสจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมหาข้อมูลเพิ่มขึ้นมาได้ผมจะเล่านะครับตอนนี้อยากจะเล่นอยากจะตีทอยก่อนนะครับบังอาจมากนายบังอาจมากชาร์จมันเลยสิฮ้ยพี่น้องจะไปร่วมรบกับอาคิลิสถือว่าเป็นเกียรติของเจ้าไปใจเย็นมาไปดีกว่าเดี๋ยวจะตายก่อนเดี๋ยวจะตายก่อนแล้วข้างนอก19ด่วนทุบทุบทุบทอดดุ้ยโอ้โหคนหอมหอมเลยสุดยอดเลยHeh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 
ของอคิลิสปล่อยนายไปแล้วกันเพราะว่าอาณาจักรพวกนี้นี่มันต้องล่มสลายก่อนเราแน่นอนนะครับอาณาจักรทอยต้องล่มสลายก่อนกว่าอาณาจักรอื่นดังนั้นเราปล่อยแม่ทัพในกองเข้าไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเราต่อไปเขาอาจจะมาเข้าร่วมกับเราก็ได้โอ้โหแพงว่ะโอเคตีได้สองประสาทแล้วปล่อยแม่ทัพในกองเรากลับไปเพื่อจะฟื้นฟูแล้วก็มอบเมืองมอบอะไรให้กับแม่ทัพในกองพวกนี้ต่างๆฮะให้ทุกคนกลับอาณาจักรได้แต่เราก็ต้องอยู่ป้องกันเมืองที่เรายึดได้มาสองเมืองสักหน่อยก่อนนะฮะจริงผมต้องไปยกเมืองให้กับน้องที่เมืองหลวงผมนะฮะลูกน้องมันก็จะไปบุกต่อกันปล่อยมันโอ้นี่นะรอดนี่นะเหลืออีกคนเดียวนี่เรากลับอาณาจักรแล้วกันในขณะกลับก็จะแวะขายของบ้างซื้ออาหารเพิ่มบ้างนะตามอาณาจักรต่างๆชุดก่อลูกน้องนี่เดี๋ยวผมไปหาจากเมืองเราแล้วกันหน่อไม้มาตาโอเคอันนี้ที่มันกันหลังจากลบกันมานานโป๊กเกอร์ไหมไอ้พลม้าเหรอนี่พลม้าเหรอเนี่ย6 ตัว2,000กว่าอะไรหรอส่วนมากเราก็อยากได้นะซื้อแล้วกันของจากไหนก็เอามาอะไรไปอ่ะไม่ใช่โป๊กเกอร์นี่โป๊กเกอร์เฮ้ยก็มันขึ้นชื่อนายอยู่ว่านายเป็นโป๊กเกอร์จะบอกก็รู้ได้ยังไงว่าเราเป็นโป๊กเกอร์ตายขายไปโอเคแล้วตังอยู่1,600อยู่ด้านบนหน่อยนะเราจะไปดูผู้ช่วยที่เราจ้างมานะครับในมอดนี้นี่สามารถมีผู้ช่วยทั้ง3 ฝ่ายได้แล้วผมก็จะแต่งตั้งรัฐมนตรีนะครับแทนตัวที่ตัวมอดกำหนดมาไว้ให้ไปที่เมืองเราครับเก็บภาษีในเมืองลงขึ้นมาเป็น4,800มีพนักงานเก็บภาษีแล้วในคลังเรามี7,000นะเยอะหน่อยเยอะหน่อยยาวยาวอ๋อพวกหลอดต่างๆที่ลบกันที่พ่ายแพ้กลับมาอยู่ในเมืองไม่ได้วะขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยโอเคไปที่ปราสาทปราสาทเรานะครับตกหลอดนี้น่าจะเป็นของเมืองอื่นมั้งหรือเมืองเราวะพาคนละพันเพื่อนเก็บทำไมเหลือทหารแค่ตัวเดียวหน่อยนี่นะครับผู้ช่วยอันนี้น่าจะเป็นฝ่ายอะไรเลยเราดูการโหวตนะครับมูดเกี่ยวกับเรารู้ความรู้สึกของหลอดในอาณาจักรเราเกี่ยวกับการที่เราจะยกไอ้เมืองอันนี้สุรัสเนี่ยจะให้ใครเนี่ยนะฮะที่ดีกว่าหลอดหลอดซัพพอร์ตคือมันมีแต่ละ1 คนซัพพอร์ตคนหนึ่ง
เออมีสองหลอดสองหลอดมีหลอดอยู่สองคนที่ซัพพอร์ตอัมเดอร์กับสองหลอดที่ซัพพอร์ตหลอดโอเคมีสองคนที่ซัพพอร์ตหลอดมีสองอยู่สามคนนะครับดังนั้นผมจะยกให้กับพวกที่มันซัพพอร์ตเยอะก่อนแล้วกันโอเคนะอย่าไปยกแต่ว่าจะยกเมืองให้ได้เนี่ยต้องต่างแต่งตั้งรัฐมนตรีก่อนนี่ฝ่ายเกณฑ์ทหารเนี่ยฝ่ายทหารฝ่ายฝึกฝ่ายเกณฑ์ทหารดูเกี่ยวกับกองกําลังนะครับการโยกย้ายการตั้งหน่วยลาดตระเวนหน่วยลาดตระเวนเนี่ยนะผมดูตั้งหน่วยลาดตระเวนนะน่าจะเป็นตัวนี้นะผมกันย้ายอันนี้ย้ายทหารนี่ตั้งหน่วยลาดตระเวนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อันนี้ดูก็ชุดอันนี้เปลี่ยนชุดไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมนี่หน่วยลาดตระเวนนี่ปาทรูนทรูปนี่เราต้องการที่จะตั้งรับตัวนี้มูฟทูประมาณเดียวเซสชั่นมาเป็นขนาดกลางแล้วกันจะเป็นขนาดกลางลาดตระเวนแถวแถวไหนดีวะแนวหน้าเลยนะแนวหน้าเราเพิ่งยึดได้เนี่ยอะไรวะโอเคครับนะแล้วผมก็สั่งเกณฑ์อาหารเพิ่มสั่งเกณฑ์อาหารเพิ่มเมืองที่มีหมู่บ้านเยอะๆนะครับผมเอาเป็นคลัสเตอรี่แล้วกันนะครับคืออาณาจักรเราถ้าเราเกณฑ์ขึ้นตอนนี้หมู่บ้านเราจะมีน้อยนะครับผมขอเกณฑ์ทหารของคลัสเตอรี่มาสัก50 นายแล้วกันมันจะได้ไวหน่อยนะครับผมสั่งเกณฑ์ทหารเราไปรอบหนึ่งแล้วปรากฏว่ากว่าจะเกณฑ์ได้เนื่องจากเรามีแค่2 หมู่บ้านมันเกณฑ์ได้หมู่บ้านแล้วไม่ถึง10 ตัวนะโอเคนี่ฝ่ายทหารฝ่ายภาษีฝ่ายภาษีเป็นยังไงในเมืองมีเงินอยู่7,300เหรอโอเคโอเคผมขอเบิกเงินเลยได้ไหมเอาทุก2,000นะโอเคนะอย่าว่ากันอย่าว่ากันโอเคคราวนี้เราต้องไปแต่งตั้งรัฐมนตรีคนใหม่นะครับผมตั้งลูกน้องผมมาเป็นรัฐมนตรีแล้วกันแล้วก็ออกมาแล้วเข้าไปใหม่ปั๊บรัฐมนตรีก็จะเปลี่ยนไปคือคำสั่งเมนูที่พูดคุยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วเราไม่แข่งตั้งมันจะคุยได้แค่นั้นนี่นะมาแล้วตรงนี้อันนี้เราจะยกเมืองจะต้องการที่จะยกเมืองให้กับหลอดเราครับเมืองนี้หลอดคนที่ถูกสนับสนุนสองคนก็จะมีคนนี้คนนึงกับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไหนวะนี่ฮะมอเดอร์นี่แหละยกให้ไปแล้วกันนี่นะก็จะมีฝ่ายของเขาค่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นแต่คนอื่นก็จะลดไอ้นี่ลด4แล้วว่ะลดถึง12ได้โอเคอ๋อเมืองนี้ผมเอาไว้เองแล้วกันนะครับเอาไว้เองแล้วกันอยากยกให้ใครเราจะได้มีหมู่บ้านเก็บภาษีครับมีคุยกับสาวด้วยว่าเฮ้ยสามารถจีบสาวได้ในที่เมืองเราเลยนะเนี่ยทู่คุณเป็นใครอ๋อลูกสาวของคนนี้เหรออย่างผมยังไม่จีบแล้วกันอาชีพจะยังไม่จีบสาวเขาจะยิบตายตั้งแต่ยังมีเมีย ใช่หรือเปล่าไม่รู้
อันนี้เข้าร่วมสงครามตั้งแต่น่าจะ10 ขวบนะครับจนถึงอายุ25เพราะสงครามมันยาวนานถึง15 ปีนะสงครามกรุงทรอยครับแต่ในช่วง15 ปีนี่ก็สร้างผลงานจนแบบเครื่องเรือโอ้ผมเอาไมค์ขยับไว้ไกลปากไม่รู้เสียงจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจว่าผมสร้างโรงตีเหล็กหรือยังนะน่าจะยังนะครับอาหารโอเคพักอยู่ในเมืองนี้สักหน่อยแล้วกันนี่นะเราทำสงครามกับกรุงทรอยกรุงเดียวนะครับส่วนทรอยเนี่ยทำสงครามกับทุกเมืองทรอยร่วมสลายแน่ทรอยหลอดที่เรารู้จักค่าความสัมพันธ์กับหลอดเรานะฮะโอเคอ๋อเนินรีนาว300 กว่าคาจะเสียงเยอะนะฮะไรทูลูส99นี่ความชอบธรรมในการเป็นกษัตริย์ถึง99%นะนี่อะไรไฟแนนเชียลรีพอร์ตภาษีใช่ไหมลูกกองกำลังอ๋อปาร์ติซันคอมพาเนียนคอมพาเนียนเรามีรายละเอียดเยอะอยู่นะครับในสำหรับหมวดนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้เรายึดเมืองของทรอยเพิ่มขึ้นมา2 เมืองนะฮะแล้วก็ยกให้หลอดเราปกครองพร้อมผมตั้งกองทหารที่จะมาลาดตระเวนบริเวณนี้แล้วนะฮะบริเวณนี้แล้วบริเวณนี้แล้วโอ้ทรอยโดนยึดไปแล้วกษัตริย์อะแกเมนอนยึดกรุงทรอยไปแล้วนะครับโอ้ยเราตั้งใจเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายึดปราสาทหลายๆปราสาทพอกองกำลังเราสามารถมีหมู่บ้านมีอะไรจะเยอะแล้วผมก็จะตีกับไมซีเนียเนี่ยนะฮะของกษัตริย์อะแกเมนอนในภาพยนตร์เพราะเราไม่ถูกกันอยู่แล้วนะครับกับอะแกเมนอนไม่ค่อยถูกกันกับอะคิลิสอยู่แล้วนะครับในสงครามกรุงทรอยเขาก็เกือบแพ้เพราะว่าอะคิลิสแยกตัวไปโอเคสำหรับโทรจานวอลมอนเบดวอลแบนหมดโทรจานวอลนะครับสงครามกรุงทรอยนะครับถ้าใครชอบใจก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ไปที่กลุ่มแปลหมดไทยสุวรรณภูมิมหายุทธหรือกลุ่มมอนเบดไทยแลนด์นะครับก็จะมี45 มอดสามารถลงโหลดมาเล่นได้พวกมอดนี่จะโหลดฟรีนะครับเราแค่ซื้อเกมแท้จากสตรีมนะครับ Mount & Blade Warband เป็นชื่อเป็นเกมหลักเนี่ยมาเกมเดียวตอนนี้น่าจะอยู่ที่100 กว่าบาทนะคือขึ้นไปแล้วไม่รู้นะครับตอนช่วงลดราคาจะเหลืออยู่129 บาทครับก็ใครสนใจหรือว่าอยากจะให้ลุงจรทำคลิปต่อยาวๆนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดทับสไครต์ก็กดทับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่จอลงคลิปใหม่ด้วยนะครับแล้ววันนี้สวัสดีครับ